ทีสำหรับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอหัวข้อโครงงานนะครับในหลักสูตรของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกลนะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนะครับปีการศึกษา2556นะครับสำหรับจะทำอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะได้เกิดถึงกันแต่ตอนนี้ขอได้ทำตัวก่อนนะครับของนายวิริยุทธ์เจตินะนะครับบ้านอยู่ลำปางนะครับจบจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางครับผมนายวิริยุทธ์จากวัฒนาลงนะครับบ้านอยู่ลำปางกันครับจบจากราชมงคลเชียงใหม่ผมนายสุนายแสงแก้วครับบ้านอยู่ลำปางเหมือนกันครับจบจากเทคนิคลำปางครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับจะทำอะไรนั้นนะครับสำหรับของผมนะครับก็คือในความคิดเนี่ยนะครับว่าเครื่องกลนะครับมันจะต้องเราเรียนสาขาเครื่องกลเราจะต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องกลนะครับฉะนั้นผมก็เลยต่อตรงไปที่ boiler energy นะครับซึ่ง boiler energy นี้นะครับมันเป็นศาสตร์หรือว่าต้นวิชาของเราเลยก็คือวิศวกรรมเครื่องกลนะครับดังนั้นกับผมและเพื่อนเพื่อนจึงได้ปรึกษากันนะครับแล้วก็นำเสนออาจารย์นะครับก็คือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบอยเลอร์นะครับในที่นี้บอยเลอร์ก็ขนาดประมาณ500กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นหัวข้อของการบอกนะครับสำหรับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็เป็นอาจารย์วิชัยนะครับสินจักนะครับแล้วก็อาจารย์ร่วมก็เป็นอาจารย์ตะเทียนปั้นแก้วนะครับในนี้ในเนื้อหาที่ไปที่มาเนี่ยนะครับว่าทำไมเราจะต้องมาเจาะจงบอยเลอร์500กิโลกรัมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้ทางพยุงศักดิ์เป็นคนอธิบายกันนะครับครับตอนนี้ทางกลุ่มของผมก็ได้ในขั้นตอนการจัดหาบอยเลอร์นะครับซึ่งบอยเลอร์ที่หาที่เด็กไว้ก็คือขนาด500กิโลกรัมนะครับจุดประสงค์ของการที่เราอยากจะทำโปรเจกต์บอยเลอร์นี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องการเพราะในสาขาวิชาเรานี้นะครับในหลายๆที่เนื่องด้วยว่าบอยเลอร์ส่วนใหญ่จะมีในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าลักษณะการใช้โรงไฟฟ้าหรือว่าในหลายๆที่นะครับเราค่อนข้างจะจัดหามานำเสนอได้ค่อนข้างยากซึ่งตัวเราเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ค่อยถึงกันนะครับทีนี้ในอีกปัญหาก็คือตัวบอยเลอร์นี่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแท้จริงแล้วนะครับเราณเครื่องกลทุกขั้นนะครับคิดผมคิดว่าบอยเลอร์นี่เป็นวิชาหากินของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ลึกและรู้จริงนะครับซึ่งมาทำโปรเจกต์เห็นหลายๆโปรเจกต์ที่เราอาจจะทำออกไปที่กลายเป็นที่ไม่ใช่วิชาหากินของเราไม่ตรงสายที่นี่มันก็ผมเลยมองมันจากสูตรกับคือสูตรสามมันนะครับเราต้องกลับมาทำในสายงานนักเครื่องกลจริงแต่เราต้องรู้ลึกและรู้จริงนะครับดังนั้นประเด็นนี้ทางก็เลยอยากจะจัดหาเงินทุนจัดอะไรเพื่อทำโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาได้เพื่อให้คุณน้องๆนะครับได้เข้ามาและได้โอกาสเข้าถึงตัวบอยเลอร์ซึ่งจบไปเราก็รู้จริงในเรื่องนี้นะครับสำหรับครูผมครับมีแนวคิดที่ทำอย่างไรนะครูผมนะครับผมได้มีความสนใจในงานนี้มากครับเพราะเป็นจริงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาของเรานะครับและก็จะได้ข้อให้แก่ทางด้านมหาวิทยาลัยด้วยครับสำหรับสำหรับการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์
ไอประสิทธิภาพไบเลอร์เลยนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็คงจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับที่ทำร่วมกันนะครับหรือเราแยกนะครับซึ่งผลที่เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดได้ทำจริงเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นทำไว้เป็นสื่อให้ลูกน้องไปด้วยนะครับคือเราจะมีการตั้งทำการติดตั้งเอาไว้ตรงช็อปเรานะครับรุ่นเราอาจจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆแล้วก็เราจะได้หาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดเรานะครับมาไว้พอรุ่นต่อไปเวลาลงช็อปรออะไรรุ่นน้องก็จะสามารถมองเห็นนะครับในที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนยังมองไม่เห็นภาพว่าบอยเลอร์ในที่จริงมันเป็นยังไงนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อน้องนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปได้มองเห็นนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่ามันใช้เชื้อเพลิงอะไรนะครับมันใช้หมอฉีดเป็นแบบไหนนะครับเชื้อเพลิงก็มีแบบหลายแบบมีทั้งดีเซลนะครับมีทั้งแก๊สนะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงแข็งพวกถ่านหินอย่างโรงไฟฟ้าแม่ม้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดพวกนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับคร่าวๆในการเสนอหัวข้อของกลุ่มผมนะครับก็คงในเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไบเลอร์ขนาด500กิโลกรัมก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสุดท้ายเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมครับนะครับก็ขอบคุณนะครับ500กิโลกรัมนี่น้ำหนักมันหรืออะไรครับ500กิโลกรัมนี่คือขนาดน้ำหนักของมันครับเขาเทียบเป็นน้ำหนักครับน้ำหนัก500กิโลกรัมหนึ่งตันอะไรพวกนี้ครับ500ก็คงจะเป็นอยู่ในของโรงงานไอโรงบาลใช่ไหมโรงบาลบอยเลอร์โรงบาลที่เขาข้างหน้าครับไม่ใช่ครับผมครับก็คงขอบคุณนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ